โดยกูพระมหาชนะเปียวชาสงแต่ว่ามาเรียนภาษาพม่าแบบง่ายๆกันเลยเดี๋ยววันนี้เท่าไหร่นะ18ใช่ไหมโยมวันนี้ตรงกับวันที่18พฤศจิกายนพุทธศักราช2555ก็เป็นวันที่ได้เรียนภาษาพม่าวันที่2ลงไอ้ตรงพ่อทางสระอาแล้วก็จุด2จุดนั้นเขามาเรียกว่าเวสันนรกปอกนะก็คือจุด2จุดนั่นเองนรกปอกนะนรกปอกนี่แปลว่าจุด2จุดนรกปอกนรกปอกนะออกนะเวสันอันยาก็ชื่อเต็มว่าเวสันนรกเวสันนรกปอกก็คือจุด2จุดก็ไม่เป็นไรอ้าวอันนี้เสียงแรกบทที่1ฮ่าฮ่าฮ่าหญ้าอาคาหญ้าอาคาอันที่สองล่าตาตาอันที่สามกระซ้ามาลาอันที่สี่น้ามาลาต่อมานะแถวแรกอาซาอาซาสองนะว่าซาบาอาบาป่าตาลาญาคาญาคาลาปาปาตาซามาลานามาลาตาซาอาซาวาซาบาตาลาปาตาลานาปาตาลาไอตรงจุดสองจุดนี้จะทำให้มีเสียงแบบเสียงยาวนิดนึงเสียงยาวนิดนึงนะป่ากลาถ้าไม่มีจุดสองจุดมันก็งงไหนที่อาจารย์อ่านอยู่เนี่ยตรงนี้ยากค่ะนะลาตาเยอะอาจารย์อ่านเยอะอาจารย์อ่านหน่อยเนาะอันนี้อ่านหน่อยเดี๋ยวอ่านหน่อยเพราะว่าก็โยมท่านอยากอ่านที่ยังไม่ได้เลยจะอ่านไปเรื่อยนะอย่างนี้นะเราได้อ่านจากบนลงมาข้างล่างนะหญ้าอาคาหญ้าตาตาตาซามาลานามาลาตาซาอาซาวาซาบาต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 าลาหญ้าตาตาลาอันนี้แค่เป็นตัวอย่างเฉยยังไม่เอาจริงไม่ดูนะเพราะว่าโยมจะอ่านให้ยังไม่ออกนะเดี๋ยวรอบหนึ่งนะอ่านโอเคหญ้าอาคาลาตาตาตาซามาลานามาลาตาซาอาซาวาซาบาตาตาปาตาลาแค่นิดหน่อยเองเป็นตัวอย่างเล็กน้อยแต่ยังไม่ไปบ้านเลยเพราะโยมถามเจ๊ห้ายังไม่ออกเลยทำไมโยมถามเจ๊ห้ายังไม่ได้อันนี้แค่เป็นแต่เพื่อเฉยอันนี้ทำย่อยเฉยไอ้รอบย่าคาลาตาตาตาซามาลานามาลาอาซาอาซาลาซาบาตาตาปาตาลานาปาตาลานาละหรือข้อเด็กนะย่าอาคาแปลว่ากลางคืนสองลาลาเอาข้อหนึ่งมานะย่าอาคานะย่าย่านี่แปลว่ากลางคืนอาคาแปลตามสำนวนเวลากลางคืนตรงนี้กลางคืนตรงนี้ต้องเพิ่มเข้ามาด้วยนะเวลากลางคืน
ใส่เข้ามาเรื่องเวลาเพราะอักขาแปลว่าเวลานะคนเขียนก็อาจจะหน้าด้านเขียนไม่พอแล้วก็เพิ่มเข้ามาเวลากลางคืนย่าอักขาข้อสองลาลาลาแปลว่าดวงจันทร์นะดวงจันทร์ลาแล้วข้อสามตา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 เป็นสองเสือสองตัวเสือหลอกเสือเป็นตาเต่าแปลว่าเสืองามข้อสี่คือกระซ่ากระซ่ากระซ่าแปลว่าเล่นกระซ่าจอจานในคำว่ากระซ่านี้แม้เวลาออกเสียงจะออกเสียงเหมือนกับเป็นสอเสือก็ตามแต่ว่าอันที่จริงแล้วออกเสียงให้เหมือนเต็มสอโซ่คือเป็นชอช้างในภาษาพม่าก็คือเสียงสอโซ่นั่นเองในเรื่องนี้จึงใช้เป็นแซ่ตีแซ่ตีคือเสียงสอโซ่กระซ่า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 แล้วก็ข้อห้าเวลาจับไหมมาได้แปลว่าจับลาในตัวไหมลาคำนี้เป็นคำถามแปลว่าไหมข้อหกก็นานาแปลว่าคัสนาหรือสระคานาแปลว่าคัสนาข้อเจ็ดอาซาอาซาแปลว่าอาหารอาซาอาซาในบางแห่งก็ใช้ชื่อสั้นก็มีอาซาอาซาก็ได้นะอาซาก็ได้ไม่ต้องอาซาอาซาสัญญาไปแล้วอาซาแปลว่าอาหารได้อันนี้สังเกตได้ว่าภาษาพม่านั้นน่ะเป็นภาษาที่เจ้าบทเจ้ากลอนอันนี้เริ่มเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลแล้วนี่นะเข้าเรียนกลอนสามไปแล้วในภาษาพม่าย่าคาคาลาดตาตาคาซาบาลานะบาลานี่เป็นกลอนสามนะย่าขาสามพยางลาดตาตาสามพยางคาซาบาลาไม่สี่พยางหน้าเวลาสามพยางค์อันนี้พม่าถือว่าเป็นกรสามของพม่าอาซาอาซานี้ใช้เพราะว่าเพื่อให้พบกับกรให้มันเข้ากับกรอย่างประโยชน์ต่อมาอาซาอาซาวาซาบาอาซาบาตลาง้าบาตลาอันนี้เป็นกรสี่ของพม่าจึงใช้เป็นอาซาอาซาเพื่อให้ได้สี่พยางค์แต่การกินแล้วใช้อาสาก็พอได้ก็รู้เรื่องแล้วนะอาสาแปลว่าอาหารต่อมาข้อแปดว้าว้าแปลว่าเคี้ยวว้าเคี้ยวนะพม่าได้ออกเป็นแบบภาษาเป็นว้าอันนี้ไม่ได้ออกแบบนั้นออกแบบไทยเราเลยว้าธรรมดาธรรมดาได้ว้าแล้วก็ซาแปลว่ากินซาแปลว่ากินนะซาออกเสียงสูงนะซากินแล้วก็ป่าตรงคำว่าป่าตัวนี้เนี่ยในตัวเขียนออกเสียงเป็นบีนะท่านนี้เนื่องจากว่าปอปลานั้นเวลาออกเสียงให้ออกเสียงเหมือนพอพา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 นในภาษาพม่าก็คือบอใบไม้ในภาษาไทยนั่นเองเมงลาบาเมงลาเวลาออกเสียงนั้นไม่ต้องออกเสียงเป็นเมงลาป่าออกเสียงเป็นเมงลาบาบอปลาออกเสียงเป็นบอใบไม้ซึ่งก็ตรงกับพอพานในภาษาพม่านะบาหน้าปากเราจะออกเสียงเป็นบาบาตัวนี้เนี่ยในเรื่องนี้แปลว่าเสียคือกินเสียก็ถือว่าไม่อาจจะไม่สมบูรณ์ทุกอย่างทั้งนี้เนื่องจากว่าคำว่าบาตัวนี้ที่ออกเสียงว่าบาตัวนี้เป็นคำเพื่อให้สุภาพขึ้นมาในภาษาไทยไม่มีคำแปลอาจจะแปลว่าครับก็ได้นะอาจจะแปลว่าครับข้างก็ได้ไม่ต้องใส่ชื่อก็ได้ไม่ต้องใส่ชื่อไม่ต้องใส่คำย่าก็ได้แต่ว่าป่าตัวนี้เนี่ยเป็นการเหมือนกับว่าเราให้เกียรติกับผู้ที่เราพูดอยู่ไทยบาสมมติเราต้องการให้เขานั่งนะไทยบาเชิญนั่งสาธิตว่าเชิญไทยบาเชิญนั่งถ้าเกิดว่าไทยบานี่เป็นคำสาธิตว่าเชิญ
นะไทยบาเชิญนั่งเรื่องซาบาเชิญรับประทานไทยบาตอนนี้มีความหมายว่าเชิญหรือว่าครับก็ได้นะเป็นคำพูดเป็นคำหนึ่งนะถือว่าเป็นบาลีคำหนึ่งซึ่งนะใช้เพื่อที่จะให้เสียงผู้ฟังนะผู้ที่เราสนทนาด้วยต่อมาข้อ11อาตาอาตาอาตาเตวันเดือนะอาตาเตวันเดือข้อ12ป่าถ้าป่านี่แปลว่ามีตรงนี้ออกเสียงเป็นปอตานะตรงนี้ออกเสียงเป็นปอตาแปลว่ามีอาตาป่าตารามีไหมนอกจากนั้นคำว่าป่าตัวนี้เนี่ยยังมีความหมายว่าอยู่ด้วยอยู่ไหมเขาอยู่ไหมเขามีไหมก็ใช้ป่าไม่ออกเสียงเป็นป่าไม่ออกเสียงเป็นบอเป็นไม้นะเพราะว่าแปลว่ามีหรืออยู่ก็ได้ข้อ13ตาราแปลว่าไหมหรือไม่ถูกนะไหมตาราตาราตารากับลาเหมือนกันนะง้าป่าตาราง้าป่าลาอันนี้ใช้ได้เหมือนกันตารากับลาไม่ใช่เหมือนกันมีสอเสือก็ได้ไม่มีก็ได้ตาราลาเหมือนกันนะมีก็ได้ไม่มีก็ได้นามายได้ออกเสียงไหนย่าคาย่าคาลาตาตาตาซาบาลาซาบาลาตาซาอาซาตาซาบาตาตาป่าตาลานั้นมะลากับตาลาต่างกันนะมะลาที่จักไหมมะศัพท์นี้เป็นคำแสดงอนาคตแปลว่าจักแล้วก็แปลว่าตาลาตัวนี้แสดงปัจจุบันไม่ได้แปลว่าจักแปลว่าไหมธรรมดาภาษาพม่ากับภาษาไทยได้เหมือนกันอย่างหนึ่งก็คือภาษาไทยนั้นเวลาที่เราใช้คำกริยาอาจจะไม่ต้องมีวิพัฒน์แสดงปัจจุบันก็ได้ใช่ไหมโยมเช่นบุรุษไปสตรีไปคนเดินรถวิ่งก็รู้เรื่องแล้วแต่พม่าไม่ได้ในระดับพม่าจะต้องมีวิพัฒน์ด้วยเพื่อแสดงการเช่นบุรุษไปย่องจาตาแดก็มีแดด้วยแดดนี่แปลว่าอยู่บุรุษไปอยู่กาปีเดะรถวิ่งอยู่ต้องมีอยู่ด้วยจะรถวิ่งอย่างเดียวไม่ได้นะถือว่าคล้ายๆกับภาษาบาลีซึ่งต้องมีการระบุถึงการด้วยว่าเป็นปัจจุบันกาลอดีตกาลหรืออนาคตกาลถือว่าเป็นภาษาที่มีการระบุถึงการเวลาด้วยอย่างเช่นบาลาตัวนี้บาลาตัวนี้เป็นคำแสดงอนาคตกาลนะกระซ่าบาลาจะเล่นไหมน้ำเวลาจะพักไปเดี๋ยวเราแปลนะย่าคาเวลากลางคืนตาตาตาดวงจันทร์สวยงามย่าแปลว่ากลางคืนอาคาแปลว่าเวลาล่าแปลว่าดวงจันทร์ตาตาสวยงามจันทร์จันทร์เราแปลงนี้น่าจะดีกว่านะจำประจักษ์ตาตาได้สวยงามกระไรกระจ่างก็ได้กระซ่าบาลากระซ่าบาลาจะเล่นไหมกระซ่าได้แปลว่าเล่นมากนี่จะลาไหมจะเล่นไหมจะเล่นกันไหมน้าบาลาจะพักไหมนาแปลว่าพักมาจากลาไหมจะพักไหมนา
่อมาทัสสาทัสสาก็แปลว่าอาหารของไทยเราถ้าแบบนี้แปลทับศัพท์จริงๆน่าแปลว่าอาหารการกินแบบนี้นะอาหารการกินก็คืออาหารนั่นแหละนะก็เหมือนกันอาหารก็ได้อาหารการกินก็ได้แต่อันนี้เนี่ยถ้าแปลตามศัพท์จริงๆในภาษาไทยก็แปลว่าอาหารการกินนะหรือใช้อย่างเดียวก็อาสาแล้วก็อาสาไม่ต้องอาสาแปลว่าอาหารวาซาบาอันนี้แปลว่าปลานี่ในปลาไอ้ตรงปลาตรงนี้อาจจะใช้ในกรณีที่สั่งก็ได้สั่งก็ได้เหมือนกับว่าจงกินเถอะกินเสียนะเคี้ยวอ่ะเคี้ยวกินค่ะวาตาวาในเคี้ยวใช่แล้วก็วานี่กินปลานี่แปลว่าเสียเคี้ยวกินเสียหรือว่าจงเคี้ยวกินก็ได้กินได้เหมือนกันนะบาตัวนี้มีความหมายเป็นคำสั่งที่บอกไว้เนาะเป็นคำสั่งก็ได้หรือว่าในบางแห่งก็ใช้ในกรณีที่แสดงคำเชื้อเชิญก็ได้มีบาเข้ามาก็ทำให้คำสละสวยขึ้นว่าซาบาจงเคี้ยวกินหรือเคี้ยวกินเสียอาตาปาตาลาอาตาใส่บันเดือป่ามีตาลาไหมเนื้อมีไหมนะภาษาไทยก็มีเนื้อไหมพม่ากับเนื้อมีไหมนะบันดาลีอันนี้จะบันดาลีงาป่าตาลางาก็แปลว่าปลาป่ามีตาลาไหมป่ามีไหมถ้าเกิดว่าบอกปลาจะมีไหมนี่จะใช้ว่ายังไงปลาจะมีไหมใช้ว่ายังไงดีงามาลาไม่ได้ต้องมีป่าด้วยงาป่ามาลาปลาจะมีไหมอาหารเมื่อนี้มีปลาไหมจะมีปลาไหมงาป่ามาลาใส่ออกมาเข้ามาแข่งสอเสืองาป่ามาลาอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะฝึกเขียนไปอาทิตย์ละบทอาทิตย์ละบทก็พอแล้วนะจำไม่ได้ก็ดีเหมือนกันแล้วก็ไปฝึกเขียนกันเพราะถ้าจะให้ฝึก25ตัวหรือว่า33เสียงนี่คงจะลำบากเหมือนกันจำยากนะก็ให้เราค่อยๆเรียนรู้